่งถังเนี้ยมันเป็นถังความคิดรวบยอดเขาเรียกว่าโมเดลต้นโพนะเดี๋ยวหมายเลข2เนี่ยจะเป็นหลักก็คือในมือสวยนะคะลงมือทำส่วนหมายเลขอื่นช่วยเพื่อนตกแต่งอะไรช่วยกันได้ด้วยนะวันนี้เราจะเน้นที่การจับประเด็นจากสิ่งที่เพื่อนเล่าแล้วเอามาใช้นะคะสำหรับต้นโพโมเดลค่ะฟังนะต้นโพโมเดลมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ส่วนส่วนที่เป็นยอดนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเรื่องชื่อเรื่องเราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเพื่อนจะเล่าให้ฟังส่วนอันที่2นะคะเป็นส่วนใบเป็นส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญครูเคยสอนแบบทำลายแล้วใช่ไหมให้ดึงมาแค่ตัวที่มันเป็นเนื้อหาสำคัญเหตุการณ์สำคัญนะคะต่อไปเป็นอีกด้านคือความเชื่อมโยงนะคะของเหตุการณ์เช่นกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเติบโตใช้เวลาเป็นระยะกี่ปีแล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์นี้อะไรแบบนี้ต่อมานะคะคือลำต้นเนี่ยสำคัญต้องแข็งแรงเราสามารถประยุกต์ใช้ชาดกหรือว่าสิ่งที่เพื่อนจะมาเล่าให้มันเป็นข้อคิดหรือว่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างสุดท้ายอันนี้ต้องปลูกฝังคำว่าปลูกฝังนะคะก็คือการเอาไปทำกับตัวเองในชีวิตประจำวันมีหน้าที่นะคะตรงนี้ความสามารถ